เช้านี้มีพระคาของพระเจ้าที่อยากจะมาหนุนน้าใจนะครับเชื่อว่าเราจะมาสนทนาธรรมกับพระเจ้าร่วมกันเอเมนนะครับในพระคาของพระเจ้าในพระธรรมโยบนะครับบทที่8ข้อที่7เป็นพระเจนะของพระเจ้าที่โดยส่วนตัวแล้วชื่นชอบนะฮะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนอ่านพราคคาของพระเจ้าในประโยคสั้นๆนี้ร่วมกันนะครับหนึ่งสองซ้ำ แม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปเบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย่างยิ่งให้เราร่่นใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระเจ้านะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนนั้นได้ละการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรปับปรุงแก้ไขในชีวิตในคนของพระองค์นั้นให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่นั้นพร้พรอมที่จะกระทําการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำสงสิริของพระองค์นั้น จะสูญหายไปจากคนที่รักพระเจ้ารักพระนิเวศของพระเจ้ารักถ้อยคาของพระเจ้าที่นี่ก็หาไม่ได้ขอพระยามีสุดของพระเจ้าเสร็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้าใจขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับสตีฟจ็อบนะครับเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ได้จากโลกนี้ไปแต่เป็นชีวิตที่มีความสําคัญสตีฟจ็อบนั้นเมื่ออายุย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาสตีฟจ็อบนั้นอายุ20ปี เขาได้เริ <allen> <sm all styles> Apple, Apple. <That> ่มก่อตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัทแอป a p p l e นะครับกับเพื่อนของเขาที่โรงรถของคุณพ่อของเขา10ปีให้หลังนั้นบริษัท Apple นั้นกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่โตมีมูลค่าถึง2,000ล้านบาทเอ้อ0 0ล้านดอลลาร์และมีพนักงานมากกว่า4,000คนและหลังจากที่เขาได้เปิดตัว Mac Intosh หรือคอมพิวเตอร์ในรุ่นนั้นไม่นานพ่นลองทราบรู้ไหมครับว่าเป็นปาร์คกประดิษฐ์ ปฏิกรรมสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดของเขาเขาปฏิสิ่งนี้ได้เพียงปีเดียวเขาถูกไล่ออกจากบริษัทของเขาเองนะครับเมื่อตอนอายุประมาณ30ปีเพราะว่าเขานั้นไปทะเลาะกับผู้บริหารท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารมืออาชีพและเป็นผู้บริหารที่เขานั้นรับเข้ามาทํางานด้วยซ้าไปเพราะว่าคณะกรรมาการบริษัทนั้นเข้าข้างผู้บริหารคนนั้นเนื่องจากเหตุผลบางสิ่งบางอย่างสิบจ็อบนั้นถูกไล่ออกเป็นข่าวที่ใหญ่โตเขามีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกสูญเสีย เขารู้สึกเหมือนตัวเองพังทลายเขาไม่รู้ว่าจะท่องทำอย่างไรดีแต่ด้วยสิ่งหนึ่งที่นำเขากลับมาทีแรกเขาคิดว่าเขาจะหนีออกจากวงการคอมพิวเตอร์ไปแล้วเพราะความรักที่เขามีในสิ่งที่เขาทำเขารู้สึกรู้สึกว่ามีความแสงสว่างเกิดขึ้นในตัวเขาแล้วอยากจะกลับมาความล้มเหลวในบริษัท Apple นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรักในสิ่งที่เขาได้ทำเลยปรากฏว่าเขาได้ตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับเขากลับพบว่า การที่เขาได้ถูกไล่ออกจากบริษัท Apple คือบริษัทตัวเขาเองนั้นได้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะว่าช่วงนั้นหลังจากนั้น5ปีนั้นสตีฟจ็อบส์นั้นได้เริ่มต้นตั้งบริษัทใหม่ชื่อบริษัท n น x t นะภาพซ้ายตอนนั้นยังหนุ่มอยู่นะครับและภาพขวาคือเป็นบริษัทพิกซาไม่ใช่บริษัทพิซซ่านะครับบริษัทพิกซาพิกซานั้นได้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนคอมพิวเตอร์หรือแอนิเมชันนั้นเรื่องแรกของโลกนั่นคือ toy story หลายๆท่านได้ชมนะครับ และปัจจุบันก็ยังคงเป็นซูริโอที่ผลิตการ์ตูนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและในภายหลังบริษัท Apple นั้นได้กลับมาซื้อหรือเทคโอเวอร์บริษัท Next นั้นภาพซ้ายนั้นกลับไปทําให้จ็อบนั้นได้กลับคืนมาสู่ Apple อีกครั้งหนึ่งและเทคโนโลยีที่เขาได้คิดค้นในบริษัท Next นั้นได้กลับกลายมาเป็นหัวใจของการฟื้นฟู Apple จนถึงปัจจุบันนี้มีใครบ้างครับเป็นสาวก iPhone บ้างครับที่อยู่ที่นี่มีใครเป็นสาวกของ iPad บ้างครับ มีเทคโนคโลยีที่น่าสนใจและได้ใช้สตีฟจ็อบส์ได้กล่าวบอกว่าความล้มเหลวเป็นยาขมแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนไข้เมื่อชีวิตเล่นตลกกับคุณจงอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรักเขาเชื่อว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาลุกขึ้นได้ในครั้งนั้นคือเขารักในสิ่งที่เขาทำสตีฟจ็อบส์นั้นเริ่มจากสิ่งเล็กๆกับเพื่อนเพียงสองคนประสบความสำเร็จ ในช่วงระหว่างทางเหมือนกับลงเหวแห่งความมรณะแต่ในช่วงเวลาหลังจากนั้นเขากลับคืนขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ต่ําสุดและกลับพุ่งทยานสูงสุดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติครับแต่ละคนนั้นก็อาจจะมีจุดจุดหนึง่งเขาเรียกจุดผันเปลี่ยนหรือจุดเปลี่ยนผันภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า turning point บอกพร้อมกัน turning point บอกพร้อมกันจุดเปลี่ยนน่นแสดงว่าจุดของแต่ละคนชีวิตแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน พระธรรมโยบผมกลับมาเรื่องราวพระธรรมโยบพระธรรมโยบนั้นเป็นเรื่องราวของคนของพระเจ้าที่ตกอยู่ในภาวะแห่งความรุ่งโรจน์แล้วร่วงลงมาในภาวะย่แย่ในช่วงเวลาที่เราอ่านาพระคภีต,ตอนนี้แต่หลังจากนั้นโยบนั้นได้ภาวะสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโดยพระเจ้าเป็นศาสนศาสตร์แห่งความดุลยภาพแห่งความสมดุลระหว่างความทนทุกข์ของโยบและการครอบครองสูงสุดของพระเจ้าโยบนั้นเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่แสดงออกถึงความเชื่อมั่นคงในพระเจ้า แม้มีเพื่อนของเขาถึง3คนมาปลอบโยนในสิ่งต่างๆก็ตามในตอนแรกเพื่อนก็มาแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขและในภายต่อมาเพื่อนก็พยายามหาสาเหตุและเพื่อนนั้นก็สรุปบอกว่าสาเหตุนั้นที่โยบเป็นแบบนี้เพราะความบาปของเขาตอนแรกผมอ่านโยบตอนสมัยเด็กๆก็งงนตรงลงเพื่อนมาปลอบใจหรือมาว่าโยบกันแน่นะเนี่ยกําลังจะบอกว่าเพื่อนของเขานั้นก็บอกว่าเนี่ยสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากความบาปของโยบเองเขาก็เลยพยายามขยันขยองให้โย,โยบสารภาพบาป โยบก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทําบาปอะไรโยบก็ยืนกรานว่าเขานั่นบริสุทธิ์และในช่วงบริบทในวันนี้ในโยบในโยบตอนนี้เนี่ยเป็นบริบทที่กำลังจะบอกว่าเป็นถ้อยคําของบินดัดบินดัดนั้นคือหนึ่งในสาของเพื่อนโยบประเด็นคือกรอบของบินดัดผมอยากจะให้เข้าใจสักนิดหนึ่งว่ากรอบความคิดของบินดัดคิดว่าโยบต้องมีความผิดแน่ๆเขาเชื่อว่าพระเจ้านั้นจะไม่ลงโทษคนยุติธรรมไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามซึ่งถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้นั้นในโยบ,บที่ ในย่บทที่8ปด้ยนะครับข้อ3ถึงข้อที่6เนี่ยเมื่อสักครู่เราอ่านข้อที่7ใช่ไหมครับถ้าเราอ่านข้อ3ถึงข้อ6ก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะอ่านให้ฟังพระเจ้าทรงบิดเบือนความยุติธรรมหรือนี่คือสิ่งที่บินดัดพูดองค์ผู้ทรงมิตรริรงบิดเบือนความชอบธรรมหรือทาลุของท่านได้ทําบาปต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงมอบขอไว้ในอํานาจการละเมิดของเขาแต่ถ้าท่านเองจะแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนองค์ผู้ทรงมิตรริษถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ละพระองค์จะทรงเฝ้าระวังท่านและทรงบุรณะ,ะที่อาศัยอันชอบธรรมของท่าน เหตุการณ์ในตอนนี้ได้บรรยายถึงพละลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์ยุต,ติธรรมและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ชอบทมบินดัดใช้คําว่าถ้านั่นแสดงว่าบินดัดมีความคิดในใจว่าโยบไม่ได้เป็นแบบนั้นบินดัดได้ย้ําหลายครั้งว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้วนั้นโยบนั้นเป็นคนที่ชอบธรมพี่น้องทีละพระเจ้านั้นจะไม่ทําในสิ่งใดก็ตามที่ขัดกับพละลักษณะขององค์เองเองมใช่ไหมครับพระเจ้าจะไม่ทําอะไรที่ขัดกับพละลักษณะของพระองค์ โยบบินดัดนั้นพูดในประเด็นต่อมาในข้อที่7ที่เราได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้บอกว่าการเริ่มต้นจะเล็กน้อยแต่สุดท้ายนั้นจะใหญ่โตมากอย่างยิ่งบินดัดนั้นมีแนวความคิดคอนเซปต์ของพระเจ้าที่ถูกต้องแน่นอนเพราะทชีวิตถูกต้องจะเห็นการอวยพรพระเจ้าไม่ได้ขัดแย้งในพลักษณะของพองแน่ๆพระเจ้าฟังให้ดีนะครับพระเจ้าไม่ลงโทษคนชอบทมแต่บางครั้งพระเจ้าอาจจะมีบททดสอบสําหรับคนชอบทมก็เป็นไปได้และในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่พระเจ้ามาทดสอบเป็นบททดสอบของโยบ พระครตอนนี้นั้นสอดคล้องกับอีกหลายๆข้อเป็นการอัศจรรย์มากเลยผมเปิดในพระธรรมปัญญาจารย์ก็เจอในลักษณะคล้ายกันแต่เป็นตัวเลขที่กลับกันเมื่อกี้เราอ่านในในพระธรรมโยบบทที่8ข้อ7แต่นี่เป็นพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ8ข้อนี้ก็เป็นข้อที่คล้ายกันเป็นถ้อยคําทีออ่อยู่ในพลักษณะของพระเจ้าไปในเส้นทางเดียวกันบอกว่าเบื้องปลายของสิ่งใ,ใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นของสิ่งนั้นนั่นคือความจริงเองนะครับพี่น้องเทลักเราเชื่อว่าเบื้องปลายของเรานั้นดี ปัจจุบันตอนนี้หลายคนบอกว่าลงเหวแต่เราเชื่อเถิดว่าเบื้องปลายดีไหมดีแล้วบางคนบอกว่าตอนนี้เราก็ดีอยู่แล้วแต่เบื้องปลายจะดีกว่านี้เอเมนะครับพี่น้องที่รักยิ่งเดินกับพระเจ้ายิ่งเห็นความชิ่นชมวยมีที่เห็นความจำเริญเติบโตนี่คือในส่วนของการอวยพรของพระเจ้าแต่พ่าพทําเอเวซัสบทที่4ข้อที่13ก็บอกไว้ในส่วนของเราเหมือนกันว่าเราควรจะเป็นอย่างไรจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดคความบบรรริิูณ์ของพะต พี่น้องที่รักในส่วนของเราพระเจ้าปรารถนาะให้เรามีชีวิตที่จเจริญขึ้นและเติบโตขึ้นด้วยหลายคนมักจะคิดว่าเรามีคําตอบหลายคนคิดว่าเรามีความเข้าใจแล้วหลายคนคิดว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความเข้าใจแต่แท้จริงแล้วความเข้าใจของเราก็จํากัดพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้แน่ชัดว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นโยบอาจจะไม่รู้แต่พระเจ้ารู้หนึ่งโครินธ์บทที่13บสาข้อที่สิบอกว่าเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลดสวัวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้า เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งนี่เป็นถ้อยคําของเปาโลที่ยอมรับด้วยตัวเองว่ามีหลายอย่างที่เปาโลเองก็ไม่เข้าใจแต่เปาโลมีความมั่นใจว่าวันสุดท้ายทุกอย่างจะชัดเจนคนของพระเจ้าที่ฝั่งทน,ทนที่นี่บางอย่างบางเวลาในช่วงอะไรนี้เราอาจจะคุมเครือแต่ท้ายสุดจะเกิดความชัดเจนเอเมนไหมครับพี่น้องทีละสตีฟจอบและโยบนั้นมีเส้นทางชีวิตที่เป็นเส้นคลื่นที่บางครั้งคลื่นชีวิตสูงขึ้นและลงตำ่ำ เส้นทางของโยบนั้นหลายครั้งหลายคนไม่เข้าใจเพื่อนไม่เข้าใจโยบเองบางครั้งก็ไม่เข้าใจแต่สิ่งสําคัญโยบนั้นไม่ทิ้งเส้นทางในพระเจ้าเขายังคงมั่นคงและเดินต่อไปในเส้นทางฟังให้ดีการเดินผิดเส้นทางไม่สามารถพาเราไปถึงเบื้องปลายที่ใหญ่โตยิ่งได้เมื่อเส้นทางที่ยาวพอดีผมจบทางด้านคณิตศาสตร์หน่อยนิยามคณิตศาสตร์บอกว่าเส้นตรง ม่ใช่เส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะมันไปไปชิดลงกันเกิดเป็นสองมุมฉากความรักไม่ใช่อันนั้นเพลงสมัยเก่าแก่นะฮะพี่เจฟังแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเราไปเดียวกันกำลังจะบอกว่านิยามของเส้นตรงในทางคณิตศาสตร์คืออะไรเส้นตรงคือจุดเล็กๆเอามาต่อเรียงกันจุดเล็กๆเล็กๆมาต่อเรียงกันกลายเป็นเส้นตรงทีนี้กำลังจะบอกว่าเส้นทางของชีวิตของเรามาจากจุดเล็กๆเล็กๆจุดของชีวิตเล็กๆมาต่อเรียงกัน ใน,นในส่วนของพระเจ้าพระองค์ทาในส่วนของพระองค์คือการอวยพอๆในส่วนของเราคือการตัดสินใจมี turning point เข้ามาในชีวิตหลายๆจุดแต่ละคนไม่เหมือนกันเอเมนไหมครับพี่น้องชล่าเยเรมีย9ข้อที่11บอกว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเพื่อแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทําร้ายเจ้าแผนงานของพระเจ้าที่มีต่อโยบไม่ได้ทําร้ายเขาวันนี้ในส่วนของเราเราจะมาสํารวจเส้นทางชีวิตของเราด้วยกันนิยามคณิตศาสเมื่อกี้ให้ไปแล้วเส้นทางของชีวิต มาจากจุดแต่ละจุดมาต่อเรียงกันเอนไหมครับเทอร์นิ่งพอยของแต่ละคนไม่เหมือนกันคำเทศนทาวันนี้มีชื่อว่าเริ่มเล็กสําเร็จใหญ่ด้วยจุดจุดจุดเริ่มเล็กสําเร็จใหญ่ด้วยจุดจุดจุดจะมีอยู่3จุดด้วยกันในวันนี้เรามีเวลาประมาณ4 0สนาทีที่เราจะสนทนาธรรมด้วยกันจะมีจุดอะไรบ้างประการที่1คือจุดเริ่มประการที่2คือจุดระหว่างทางและประการที่3คือจุดหมายปลายทาง ประการที่1ครับเรามาดูด้วยกันจุดเริ่มต้นการพบจุดเริ่มต้นพี่น้องต้องหาจุดเริ่มให้เจอจุดเริ่มให้เจอที่ดีที่สุดคือไม่ใช่บทเพลงที่อยู่ในงานแต่งงานแต่เราก็หา,หากันจนจเจอมนต์ิลคํคำสร้อยมาด้วยวันนี้หาจุดเริ่มต้นให้เจอเอเบซัสบทที่สองข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ทําการเพื่อให้ทําการ ทำการดีพระเจ้าวางสิ่งดีเพื่อให้เราเดินตามพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นให้กับมวลมนุษย์ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเล็กน้อยในเอพิซด์ chapter 2 verse 10นะก็คือข้อเดิมนั่นแหละเขาบอกว่า which God prepare before hand which God be prepare before before hand ไม่ได้หมายความมาก่อนมือนะฮะบ before hand หมายโดยที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วจัดเตรียมไม่ล่วงหน้าแสดงว่าพระเจ้าวางสิ่งดีวางไว้แล้วเหมือนกับธงในเส้นเวลาของเราเดินตามแล้วจะสำเร็จเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก ฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่16บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจยอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีพระเจ้าเริ่มต้นการดีในชีวิตของท่านเสมอพระเจ้าไม่มีพระประสงค์เริ่มต้นการร้ายในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับแม้บางช่วงเวลาอาจจะมีเหตุการณ์ดูเหมือนร้ายมาบ้างแต่ท้ายสุดจะดีเสมอชีวิตคริสเตียนนั้นเริ่มต้นไม่ใช่เพราะตัวเราเริ่มแต่เพราะเป็นพระเจ้าต่างหากที่มาตามหาเรามาเรียกเรานำเรามาพ่อความรอด และเมื่อพระเจ้าเป็นฝ่ายเริ่มต้นมีหรือที่พวกนั้นจะทําให้เราล้มเหลวแม้บางครั้งบางรางเราอาจจะล้มเหลวแต่เป็นแค่จุดเล็กๆถูกไหมครับล้มเหลวแต่ไม่เลิกรายเมนหนครับพี่น้องที่รักตั้งแต่ปฐมกาลพระเจ้าบอกว่าสร้างเราทุกอย่างล้วนแย่นักไม่ใช่ล้วนดีนักบอกคน,นข้างดีนักใช่ไหมครับดีนักดีอเออเมนเอเม,เอเมีความเชื่อบอกดีนักสรรเสริญพระเจ้าถ้าเราไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าดีนัก มาปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตเสียดายไหมครับพี่น้องที่รักมีกระบี่อยู่ในฝักแต่ไม่เคยชักออกมาใช้มันเสียดายเสียคมถ้าภาษาวัยรุ่นบอกว่าเสียของเริ่มให้ถูกครับเริ่มในพระเจ้าในมือของเรามีอะไรอยู่ให้เราทำอย่างสัตด์สื่อทำอย่างสัตย์สื่อทํทำต่อไปใช้สิ่งที่มีอยู่ให้ถูกที่ถูกทางมีมีดก็ต้องไปทำตามถูกประสงค์ข,ของมีด ไม่มีมีดสแลมคมยาวเอาไปทําอะไรครับมีดนี้เอาไปเหลาดินสองเอาไปพรวนดินข้างบ้านเงี้ยไม่สมศักดิ์ศรีกับสิ่งที่เรามีอยู่ในมือถ้าเรามีคมความคิดใช้ความคิดของเราเพื่อทําธุรกิจปฏิบัิรับใช้พระเจ้าทําในทางที่ถูกที่ควรศักยภาพผมมั่นใจว่าพระเจ้านั้นวางไว้ในชีวิตของท่านแต่จงอย่าใช้ศักยภาพของเราวางไว้ที่ผิดที่ผิดทางกระดุมเม็ดแรกที่เริ่มต้นถ้ากลัดถูกสุดท้ายมันจะไม่เหลือกระดุมใช่ไหมครับ จ้องเคยกัดกระดุมเสื้อแล้วเหลือเม็ดหนึ่งไหมครับเพราะกัดผิดนึกอว่าร้านทําเกินดึงออกพอแก้อีกทีอา้าวตายแล้วหายไปเม็ดหนึ่งกัดกระดุมเริ่มต้นให้ถูกมีบทเพลงมึงบอกว่าบทเพลงบทเพลงหนึ่งบอกเริ่มให้ถูกเริ่มให้ถูกตามพระเยซูนะเริ่มให้ถูกจริงไหมตามพระเยซูบางครั้งเราใช้ความเก่งผิดทางคนบาปหลายคนใช้ความเก่งผิดทางผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งบอกว่าเนี่ยจับนายคนนี้เป็นวิศวกรปรากอว่า เก่งเรื่องการรับสัญญาณทางดาวเทียมแทนที่จะผลิตอุปกรณ์ที่ไปไว้สําหรับวัดสัญญาณหรือจับสัญญาณในทางที่ถูกที่ควรปรากฏว่าไปแอบจับสัญญาณที่เป็นข้อมูลหรือเป็นข่าวสารที่เขาปิดบังและไม่เปิดเผยคือผิดกฎหมายนั่นเองหลายครั้งเราใช้ความเก่งผิดวิธีพี่น้องที่รักแต่จงนําสิ่งที่เรามีนั้นมาเริ่มกับพระเจ้าถ้าเริ่มกับพระเจ้าและถูกต้องตามหลัากการพระคัมภีร์จะเห็นความรุ่งเรืองเสมอเริ่มแม้จํากัดพี่น้องที่รักเริ่มต้นแม้จํากัด ให้เราเริ่มต้นแม้เราจํากัดบางคนบอกเอ๊ะเราจะเดินกับพระเจ้ายังไงพระเจ้าต้องมาให้ก่อนให้มากก่อนหรือไม่ตอนอับราฮัมเดินออกไปพระเจ้าบอกไม่มีประชากรยังไม่มีแต่เดินออกไปก่อนจะเห็นดวงดั่งดวงดาวในทะเลทรายถูกไหมครับมากดั่งดวงดาวในท้องฟ้าและเมฆทรายในทะเลเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักพระเจ้าจะให้มากอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้เห็นคนก่อนแต่พระเจ้าบอกเดินออกไปก่อนใช้ความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเริ่มต้นแม้จํากัดขอบคุณพระเจ้าถ้ามองในมุมของงานรับใช้เนี่ยไปงานที่โลคอสลงทุนต่ํา เพราะอะไรงานรับใช้พระเจ้าลงทุนเริ่มที่หัวใจพระเจ้าบอกว่าจงทําอย่างเต็มกําลังพระเจ้าไม่เคยบอกวทงทำจงทำอย่างเต็มเม็ดเงินพระเจ้าบอกจงทาอย่างเต็มกาลังปัญญาจารย์บทที่9ข้อสิมือของเจ้าจับการงานอะไรจงกระทําการนั้นด้วยเต็มพูดแบบสดชื่นด้วยเต็มเต็มกําลังเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรทำด้วยเต็มกําลังทําเต็มที่บอก้อกันเต็มที่หลายคนพูดเต็มที่รู้สึกว่ามีประวัติอะไรของแล้วเต็มที่ เพราะเราเคยเต็มที่ในบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเริ่มทําอะไรเริ่มที่ใจเริ่มให้ถูกทําธุรกิจเริ่มที่หัวใจเริ่มธุรกิจอย่ามองที่เม็ดเงินแต่จงมองที่งานที่เราทํานั้นเป็นงานที่ดีเป็นงานที่มีประโยชน์เป็นงานที่สุจริตซื่อตรงถ้าเราจะเริ่มเรียนวิชาอะไรก็ตามให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่รักการเรียนไม่ใช่พอจะไปเรียนรักหนุ่มล่ําบึกในห้องรักสาวขนตางอนในห้องหรือข้างห้องก็ได้ไม่ใช่ถ้าจะไปเรียนจงตั้งใจเรียน ถ้าเราบอกว่าเรามีความจํากัดด้านความรู้บางคนบอกโอ้ยหนูไม่รู้อีฉันไม่รู้ไม่เป็นไรพี่น้องทีละเดี๋ยวนี้พระเจ้าก็ให้เราเริ่มต้นที่หัวใจใจภาคเพียรหาความรู้ได้ไหมเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมีไหมครับเยอะนะครับอุปกรณ์โทราศัพท์เดี๋ยวนี้เข้ามาใกล้ตัวมากจริงๆมีแอปอะไรบ้างแอปแบล็คไม่เอามีแอปหาความรู้ใช่ไหมครับเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะศึกษาหาความรู้ฝึกภาษาฝึกเรื่องของการลงทุนแต่หลายครั้งโทราศัพท์ที่เราซื้อมาราคาสูงบางคนนั้น กับใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ที่เราซื้อมาบางคนนั้นลงทุนซื้อแพงๆมาเลยนะทำเล่นอะไรบ้างแชทอ่านไลน์เล่นเฟซือบางทีเอากล้องเอากล้องเป็นแบบเซลฟี่เตียสองกระจกอะไรเงี้ยนะมีอยู่แค่เนี้ยซื้อมาตั้งหลายหมืน่นทำได้แค่เนี้ยนั้นพี่น้องไปแลกถูกๆตอนนี้ก็มีนะมีไม่กี่กบาทแจกฟรีลาเวลลาเวอร์อะไรเนี้ยแถวเนี้ยแค่นั้นก็พอนะจะเล่นไลน์ส่งเฟซนะสองกระจกดูตัวเองอะไรเงี้ย เขอยากจะบอกว่าให้เราใช้ในสิ่งที่เรามีนั้นอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อตัวเราเองเพื่อการพัฒนาบางคนบอกมีความจํากัดด้านการเงินผมถามภรรยาตอนช่วงเตรียมเทศเอ๊ะ eh, ที่รักถ้าเราจํากัดด้านการเงินเนี่ยเราจะาทํำยังไงดีภรรยาบอกเอา้าจำกัดการเงินก็ใช้แรงสิเออจริงไหมไม่มีเงินก็ใช้แรงใช้แรงไปก่อนแล้วใช้แรงค่อยแลกมาเปลี่ยนเป็นเงินแล้วเดี๋ยวมันก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามีความจํากัดอะไรอีกจากัดเรื่องเวลาถ้าเราจํากัดเวลาเราต้องบริหารเวลาดีๆจริงไหมเวลาทุกคนมี24สี่ชั่วโมงเท่ากันถูกไหมครับ พี่น้องยืมคนข้างๆได้ไหมครับนี่เธอขอสักสามชั่วโมงได้ไมั้ยยืมก่อนฉันอยากจะนอนให้นานขึ้นเธอตื่นเร็วขึ้นได้ไหมไม่ได้ทุกคนมียี่สิบชั่วโมงเท่ากันเท่ากันวันเวลาเราทําอะไรฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกคิดวิเคราะห์บริหารผมก็นั่งคุยกับลูกนะบางทีถามลูกนะบอกดิปเปอร์ดิปเปอร์จะบีบยาสีฟันก่อนหรือจะแปรงฟันก่อนดิปเปอร์จะบีบยาสีฟันก่อนหรือแปรงฟันก่อนถามแดนถามแดนไหนก็นั่งงงคุณพ่อก็ต้องบีบยาสีฟันก่อนเดิ์ทไมถ้ามีบีบยาจะแปรงได้ไงเออ พี่น้องมีใครบ้างครับแปรงก่อนแล้วค่อยบีบยาสีฟันไหมแปลงเสร็จแล้วไม่มีก็ต้องสิ่งนี้ใช้หลักอะไรครับหลักคือตามความจําเป็นเลี้ยงระดับความสาคัญใช่ไหมต้องบีบยาก,ก่อนแล้วค่อยแปลงเมื่อกี้ผมถามเขาเอีกบอกว่าเอ๊ะจะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะแปลงฟันก่อนกินข้าวหรือว่าจะกินข้าวเช้าก่อนแปลงฟันดีก็มีสองกระแสน,นะฮะบางคนบอกว่าแปรงฟันก่อนกินข้าวสีสันทำไมม,มันขยะขย,ยงะงะทำไมเ่มันแล้วแล้ว้าเกิดคนที่กินข้าวแล้วก่อนกินก่อนแล้วค่อยแปลงเอ้ามันก็ได้สะอาดทีเดียวไง <c oughs> ว่าเอ้าก็สะอาดทีเดียวแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าก็ทําไมก็ตื่นมาก็สะอาดอยู่แล้วเพราะมันแปรงก่อนนอนอยู่แล้วไงผมก็เออเออแล้วแต่และกันนะลองไปบริหารกันลองลองไปบริหารกันดูแล้วกันนะแล้วบางคนมากันนั้นบอกเนี่ยในกลางวันก็กินแล้วหลังกลางวันก็แล้วกันบางคนบอกเนี่ยในกลางวันก็กินเย็นก็แล้วกันรอบเดียวเลยวันเดียวอันนั้นก็เกินเหตุหลักคิดนะหลักคิดแล้วก็บางทีเราเรานั่งเรามองดูอะไรก็ใช้หลักคิดวิเคราะห์พิจารณาใช่ไหมวันนั้นผมถามลูกแก่ผมคนหนึ่งบอกว่าเออน้องน้องเนี่ย เวลาเวลาผู้ชายเนาะเวลาใสา่ใส่เกงเนี่ยมันต้องร้อยเข็มขัดใช่ไหม <t> น้องเนี่ยร้อยเข็มขัดสอนก่อนนุ่งกางเกงหรือว่านุ่งเกงก่อนร้อยเข็มขัดมีใครบ้างร้อย้อเข็มขัดก่อนนุ่งกางเกงไหมครับขอยแอบถามไม่มีแหละตายแล้วผมเป็นคนส่วนน้อยสิเนี่ยหลายคนบอก,ก,กอน,น,กนอออออุ่งเกงก่อนร้อยร้อยเข็มขัดเพราะอะไรขวถามบอกเอาข็เหตุผลว่านุ่งเกงก่อนร้อยเข็มขัดเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้เลือกแบบหลายแบบส่วนผมเนี่ยเป็นคนร้อยเข็มขัดก่อนแล้วขึ้นกางเกงเพราะอะไรผมเคยไปโรงเรียนแล้วผมลืมเอาเข็มขัดไปโรงเรียนด้วย มันเลยเป็นความความกลัวฝังใจเลยพี่ลองลองนึกภาพดูนะนักเรียนครับพอไม่มีเข็มขัดเลยมันวิววิวนะแล้วผมจะร้อยเข็มขัดก่อนเลยแล้วชีวิตนี้ยากมากที่จะลืมใส่เข็มขัดอะไรประมาณนี้แต่แต่แล้วแต่ผมกำลังให้ข้อคิดว่าหลักคิดของแต่และคนในการดําเนินชีวิตเลือกหลักอะไรก็ตามเนี่ยเล็กๆน้อยน้อยเห็นไหมแต่อะไรก็ตามขอให้เกิดผลสูงสุดในงานของพระเจ้าไม่ใช่คำเทศวันนี้อาจารย์กิจเทศเรื่องอะไรอ๋อเทศเรื่องการใส่เข็มขัดว่าจะใส่กางเกงก่อนหรือว่าจะใส่เข็มขัดก่อนนู่นกางเกงไม่ใช่นะแต่ผมกำลัง เพราะอะไรต้องมีคําตอบในการดําเนินชีวิตไงเ,เอ็มเอ็มนะครับพี่น้องที่รักเราจะท,ทําธุรกิจหรืองานเนี่ยสิ่งนั้นงานที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันดึงเวลาของเรามากน้อยแค่ไหนชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานอย่างเดียวแต่ชีวิตของเรามีหลายหลายอย่างที่เราต้องทําถ้าเราเลือกงานบางอย่างที่งานดึงเรากับเราแล้วเราเอาเงินให้ลูกแล้วบอกลูกพ่อเนี่ยหาเงินให้ลูกอย่างเดียวเลยนะเวลาให้ลูกไม่มีแล้วเอาเงินไปนี่คือสิ่งที่เราแลกพี่น้องจะแลกอย่างนั้นไหมถามไหมว่าลูกต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าลูกต้องการเงินหรือว่าลูกต้องการอ้อมกอดของ แต่ถ้าเกิดรูตร้ต้องการพ่อแม่อบ,อบกอดทั้งวันเลยเราไม่มีการกินข้าวอันนั้นก็ไม่ใช่แต่มันต้องใช้อย่างสมดุลเอเมนไหมครับ MM พี่น้องที่ลักการที่เราจะเลือกเรียนสาขาบางอย่างนี่แนะนําข้อคิดและการแลกเปลี่ยนข้อคิดกับพ่อแม่มันเหมาะกับเราไหมมันใช่สไตล์เราหรือเปล่ามันเป็นเราจะเป็นอะไรในพระเจ้าถ้าเราเรียนจบคณะแบบนี้บางอย่างไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกแต่เป็นเรื่องของสไตล์บางอย่างเป็นเรื่องของความเหมาะสมต้องดูว่าอะไรเกิดผลสูงสุดเอเมนไหมครับ MM พี่น้องที่ลักเราเริ่มเติมต้นนั้นในสภาพที่เราจํากัด แต่ต้องเริ่มต้นนั้นมันคือยิงระยะยาวไม่ใช่ยิงเป็นช็อตๆสั้นๆคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยโยนหินถามทางไปเรื่อยเริ่มต้นแม้เล็กน้อยนักวิ่งต้องเข้ามาในลู่วิ่งบอกควาการเริ่มต้นแม้เล็กน้อยทาไมเริ่มเลยมันจะมีอะไรเลยจริงไหมถ้านักวิ่งไม่เข้าประจาลู่นะชัยชนะจะไม่มีนักวิ่งเกียร์คานบอกว่าไม่เข้าวิ่งไม่เข้าลู่วิ่งได้มจะเข้าเส้นชัยมันไม่ได้มม่อยู่ในกฎมันต้องเข้ามามันต้องลุกเดินอ่ะจริงไหมเพื่อน้องต้องลงทุนเพื่อน้องต้องเริ่มต้นถ้าไม่เข้ามาการเริ่่มมมต้นไี การเริ่มต้นตอนแรกตอนออกวิ่งเนี่ยมันจะช้ารถถึงต้องมีเกียร์หนึ่งใช่ไหมเพราะมันอืดแต่พอไปเร็วๆเกียร์ห้าเกียร์หกดิวฉิวไหมฉิวมันต้องมีขั้นตอนของมันเช่นเดียวกันการที่เราจะมีส่วนในการถวายเพื่อสร้างพระนเวศของพระเจ้าแต่ละคนมาจากส่วนเล็กๆคือเก็บเล็กผสมอะไรครับเก็บเล็กผสมล้านเริ่มแม้เล็กน้อยแต่มองเห็นเบื้องปลายที่ยิ่งใหญ่เอเม,มนไหมครับพี่น้องที่รักเริ่มต้นแม้เล็กน้อยแต่เราเป็นคนที่เริ่มต้นเล็กๆแต่เราไม่เอาไปเพศ่งง่ายๆไว้ก่อน เล major, presents, right? <laughs> I I about, ็กๆไม่ใหญ่ๆจุดๆทำใช่ไหมกําลังจะบอกว่าเราจะไม่เป็นคนที่เอาง่ายๆไว้ก่อนถ้าเริ่มต้นบอกว่าถ้าหนักๆไม่เอานะขอเอาง่ายๆพี่น้องบางอย่างถ้าพระเจ้าเรียกก็ตอบสนองบางคนเป็นประเภทที่เขาเรียกว่าชอบงานสบายๆหนักไม่เอาบอกไม่สู้จะเห็นการอวยพรของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นในชีวิตได้อย่างไรเลือกเรียนที่เราที่จบคณะง่ายๆบางคนผมเคยถามนะน่าเป็นห่วงน้องทำไมน้งชอบเรียนคณะนี้เนี่ยน้องชอบเลยอ๋อป่ามันจบง่ายดี ถ้าน้องคิดแบบนี้ทุกคนคิดแบบน้องจบมากันหมดเลยทีนี้แล้วบริษัทต้องการไหมตลาดแรงงานต้องการไหมจบมาตกงานกันเป็นแถวเลยเพราะเลือกจบคณะง่ายพี่น้องท่รักทุกคณะมีเกียรติทุกคณะมีศักดิ์ศรีแต่ประเด็นคือถ้าเราตั้งธงคิดแบบนี้มันผิดตั้งแต่วันแรกที่เราคิดแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นหลักคิดจึงมีความสําคัญถ้าเราจะเดินในเส้นทางของพระเจ้าจุดเทอร์นิ่งพอย์หรือจุดเปลี่ยนแต่และจุดไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะถ้าจุดเริ่มต้นมันผิดไม่กระดุมไม่แรกผิดนะจุดปลายจุดหมายปลายทางอะไรครับกระดุมเหลือแน่ัน่ งั้นวันนี้สํารวจดีๆว่ามีกระดุมเม็ดไหนผิดพี่น้องสารวจให้ดีบางอย่างเปลี่ยนยังทันเอมไหมครับพี่น้องทีละบางคนบอกไม่เป็นไรอาจารย์หนูใส่ซิป,ปอันนั้นคนละประเด็นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อยของเราสําคัญสํารวจดูท่าทีถ้าพระเจ้าให้เราเริ่มต้นในเรื่องแบบนี้ท่าทีสําคัญที่สุดในการตอบสนองพระเจ้าปรารถนาท่าทีอะไรท่าทีแห่งความถ่อมใจถ่อมใจน่สิ่งที่เกิดขึ้นถ่อมใจยอมรับในการเริ่มต้นเล็กน้อย บางคนไม่ยอมไงบางคนรับไม่ได้โอ้ยผมใหญ่มาแล้วเนี่ยผมโยบใหญ่มาแล้วเนี่ยถ้าจะให้เล็กๆแบบนี้ไม่เอาผมจะไม่เป็นแบบโยบบางคนไม่ถ่อมใจเลยรับไม่ได้และไม่ได้เริ่มสทัทีแต่เชื่อเถอะพี่น้องถ้าเราเดินต่อไปจะมีเวลาสมควรในพระเจ้าให้กับท่านหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ6บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร เมื่อถึงเวลาสมควรใครรู้เรารู้หรือพระเจ้ารู้พระเจ้ารู้เพราะฉะนั้นอย่าเร่งเวลาของพระเจ้ามองคนบอกพระเจ้ามาช้าบทเพลงหนึ่งไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจการที่เราบอกพระเจ้ามาช้าพระเจ้ามาสายเพราะเราใจร้อนไงแต่พระเจ้าก็ไม่เปิดเผยน,นะว่าไทาม์ไลน์ของพระองค์จะมาเมื่อไหร่บทบาทของเราคือเหมือนชาวนาอดทนและรอคอยถึงเวลาอันควรเหมาะกับเรา เป็นเวลาของพระเจ้าพี่น้องวันเวลาเป็นของพระเจ้าเริ่มต้นเล็กน้อยเล็กน้อยเท่าไหนเล็กน้อยเท่าเมล็ดมัทธิวบทที่1ิข้อ32เมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่อขึ้นแล้วก็เป็นไงครับใหญ่กว่าผักอื่นเห็นการเริ่มต้นจากเมล็ดเล็กๆและค่อยแผ่ขยายออกไปวันนี้ในชีวิตของท่านท่านเห็นสิ่งเล็กๆน้อยในมือของท่านเหมือนดั่งเมล็ดแต่ถ้าท่านเห็นแค่เมล็ดก็น่าเสียดายแต่จงเห็นเมล็ดนั้นในมือของท่านเป็นต้นไม้ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเอเมนไหมครับพี่น จงเห็นเป็นเมล็ดที่เล็กๆหรือเห็นต้นไม้ใหญ่ในเมล็ดนั้นอย่าดูหมิ่นโอกาสที่พระเจ้ากําลังหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้กับท่านผมเองมีโอกาสเข้ามาในชีวิตเข้ามาถึงครอบครัวในช่วงไม่กี่วันนี้ก็เราก็เนี่ยมันคงไม่ใช่เราอะนะก็ตอบปฏิเสธตอบปฏิเสธไปเราอธิษฐานอาจจะน้อยไปหน่อยพอตอบปฏิเสธไปปุ๊บเสียงในสายนั้นบอกว่าอาจารย์อย่าพึ่งปฏิเสธอาจารย์ไปอธิษฐานทั้งครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง ผมก็กำลังอยู่ในช่วงอธิษฐานเพราะเราเชื่อว่าการอธิษฐานทําให้เราปลอดภัยเราเชื่อว่าเส้นเวลาหรือจุดเทิร์นิ่งบางอย่างมันอาจจะมองด้วยตามนุษย์แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ถ้าหากพระหัตถ์ของพระเจ้ารับรองว่ามันปลอดภัยมันก็จะปลอดภัยเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักจงอย่าดูหมิ่นวันเล็กน้อยแห่งการเริ่มต้นอย่ากลัวจงเริ่มในส่วนของเราพระเจ้าจะเพิ่มในส่วนของพระองค์มัทธิวบทที่13ข้อที่12สัญญาบอกว่าเพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือ เราพูดด้วยความเชื่อแบบยิ่งใหญ่หน่อยเหลือเฟือเสียงใหญ่หน่อยเหลือเฟือไม่ใช่เหลือเฟือเหลือเฟือพระเจ้าไม่มาเหลือเฟือแบบนี้พระเจ้าให้เราแบบเหลือเฟือไม่ใช่กลับไปบ้านเฟือเต็มบ้านเลยเหลือแต่เฟือไม่ใช่คือเหลือเฟือคือมากมายอยาดูหมิ่นวันเล็กน้อยให้เราถ่อมใจยอมรับสิ่งที่มียอมรับและยอมมีในสิ่งที่เป็นค่อยๆเดินไปแบบอับราฮัมที่ค่อยๆเดิน และเริ่มอย่างมีเป้าหมายเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดตัววัดความสาเร็จที่สําคัญคือเป้าหมายบางคนกลัวไม่สําเร็จก็เลยไม่กล้าตั้งเป้าชีวิตพี่น้องจงต้ากล้าที่จะตั้งเป้าชีวิตพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตพระองค์มีเป้าหมายไว้แล้วแต่พระองค์ปรารถนาให้เรานั้นตั้งเป้าหมายเหมือนกับที่พระองค์ปรารถนาให้เราได้ตั้งเป้าหมายทุกองค์กรวัดความสำเร็จด้วยเป้าหมายมัทธิวยี่แปดบอกว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติการที่บอกว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาตินั่นแหละคือเป้าหมาย คือเป้าหมายของเราในความเชื่อถูกไหมครับที่จะประกาศออกไปเป้าหมายทั้งหมดไม่เว้นชาติใดๆเลยเพราะฉะนั้นทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตอยู่แล้วที่พระเจ้าปรารถนาให้เราสาะแสวงหาและกล้าที่จะตั้งเป้าหมายนั้นอย่าเดินก้าวแรกด้วยการตั้งเป้าหมายเพราะเป็นเป้าหมายของคนอื่นแต่จงมีเป้าหมายของท่านเองในพระเจ้าแล้วเดินไปเป้าใครเป้ามันลู่วิ่งใครลู่วิ่งมันเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักไม่ต้องมองคนข้าง ไม่ต้องมองลูกข้างๆบอกทำไมลูกข้างๆเขาสวยยลูกลูกของเราเนี่ยโตอะไรฮอนด้าคลิกลูลูกข้างๆดิแคมเบอรี่ข้างขวาก็ปาเจโร่ของเราเนี่ยเฟซสันไพลอเนียปั่นกันกอกแกกพี่น้องก็กแกกแบบนั้นเดี๋ยวพระเจ้าจะให้ท่านทยานเองไหมครับพี่น้องทีละไม่ต้องมองดูคนข้างๆดูของเราลูกของเรารักษาไว้มองไปข้างหน้าโอ้ลูกเราทำมันลกยยเยยี่ขอเปลี่ยนลูกได้ไหมไม่ได้เพราะพระเจ้ากําหนดให้กับท่านแบบนั้น จงถ่อมใจที่เราจะยอมรับและเดินต่อไปจุดเริ่มต้นของท่านเริ่มที่พระเจ้าบอกพร้อมกันเริ่มที่พระเจ้าเริ่มแม้จํากัดเริ่มแม้เล็กน้อยและเริ่มอย่างมีเป้าหมายจุดแรกผ่านไปแล้วพี่น้องเทเละคือจุดเริ่มว้าวเริ่มเล็กแล้วจะสําเร็จใหญ่แล้วทีนี้ตรงนี้แหละจุดเริ่มทุกคนออกว่ามีพระเจ้าแล้วโอเคผ่านแล้วตรงจุดระหว่างทางเนี่ยประการที่สองจุดระหว่างทางเนี่ยสำคัญจุดระหว่างทาง ผมก็นั่งคิดนั่งดูเออในพระคัมภีร์พระเจ้าก็เคลื่อนไหวพระเจ้าก็ดนจิตดนใจอยากจะสนทนาอะไรกับท่านในวันนี้2.1จุดหนึ่งกำจัดจุดอ่อน The w i g g l i n k เคยดูไหมครับ <laughs> กำจัดจุดอ่อนทำไมโซ่ที่แข็งนะครับโซ่ที่แข็งแกร่งนั้นความแข็งแกร่งของโซ่หนึ่งเส้นดูที่ไหนดูที่ข้อที่อ่อนถูกไหมการที่จะดึงโซ่ซึ่งเป็นกลมๆหูดึงให้มันขาดนะไอ้ข้อที่ตรงที่ขาดอันนั้นแหละคือข้อที่อ่อนจริงไหมชีวิตของเราจะถูกทําลายจะโดนสกัดโดยมารซาตานมารสนใจจุดอ่อน เวลามามันมาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกใช่ไหมฉันจะห่มเข่งแกฉันจะแกล้งแกไม่ใช่มาซาตานก็มาเลยมาล่อลวงเลยพี่น้องทีละครับเราต้องแยกให้ออกเวลามาหรือพระเจ้ามาต้องแยกให้ออกนะอันนี้พระเจ้าอันนี้มานนะการทดสอบนั้นมาจากพระเจ้าปรารถนาให้เราได้สอบผ่านแต่การทดลองจากมาซาตานน่ะหวังให้เราสอบตกนะจริงไหมเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะฟังเสียงให้ดีจุดดีของเรามีอยู่แล้วจงนําจุดดีนั้นพัฒนาเสริมสร้างต่อไปอย่าให้เสียของ แต่จุดอ่อนที่เรามีนั้นจงพัฒนาและต่อสู้มารไม่ได้บอกมาตรงๆแต่มารมันจะมาในลักษณะทูตแห่งความสว่าง2โครินบทที่11ข้อที่13-14นะการทําเช่นนั้นไม่ปราดเลยเพราะซาตานเองนั้นก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างซนะาตานนั้นทาเนียนซาตานมาเนียนเสมอเพราะฉะนั้นต้องรู้จักซาตานเท่าทันรู้จักจุดอ่อนของเราให้เรามาสํารวจตัวเราเองอย่าเป็นคริสเตียนที่สวยหรูดูดีแต่ภายนอกเท่านั้น แต่จงมีจิตวิญญาณภายในที่สวยงามด้วยเช่นเดียวกันความงามที่แท้จริงนั้นมาจากความงามในจิตใจภายใน2ทิโมธีบทที่ 3: ข้อ5ยึดถือทางพระเจ้า,าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิดเดชของทางนั้นจงอย่ากเกี่ยวข้องกับพวกนั้นอยากจะหนุนใจว่าความแข็งแกร่งแท้นั้นให้เริ่มจากภายในเมื่อต้นปีนั้นเราได้ฟังคาเทศนาของท่านจัสลันในฮิบรูบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงสองพี่น้องยังจาได้ไหมฮิบรูสิบสองข้อหนึ่งถึงสองคือลู่วิ่งของชีวิตมีสามข้อ วิ่งโดยทิ้งที่สวงลังใช่ไหมวิ่งโดยมีความเพียรพยายามและวิ่งโดยกําลังหรือพลังที่ยิ่งใหญ่จําได้ใช่ไหมครับในข้อแรกผมชอบมากประทับใจเลยบอกว่าวิ่งโดยไม่มีสิ่งใดถ่วงรังนั่นแหละคือจุดอ่อนของเราอะไรที่มันถ่วงลังชีวิตอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนพี่น้องเอามันออกไปจากชีวิตมีจุดมาดูภาพนี้ครับขอขึ้นขึ้นภาพอ,อัศวินหน่อยนี่อัศวินเนี่ยแม้มีกรอบพี่น้องต่างคนต่างเอากลอบมาแต่เขาตายไหมตอนลบกันตายเขาไม่ได้ตายเพราะโดนแทงตรงเหล็กบางทีนะเขาตายตรงช่องอะ่ะ ช่องที่มันอยู่ระหว่างเหล็กกับเหล็กอ่ะเพราะมันมีช่องอยู่ถูกไหมครับแทงตรงนั้นเขาเลยมาแทงอกโปง้งโปง้งโปง้โปงมาเขาแทงตามตามซอกตามมุมตรงนั้นเพราะอะไรครับเพราะนั่นคือจุดอ่อนคิดว่ามีจุดแข็งทั้งหมดไม่พอนะพี่น้องทีละนั่นแต่ต้องดูที่จุดอ่อนระวังให้ดีมาเนี่ยมันไม่สนใจจุดแข็งของเราแต่มามนสนใจจุดอ่อนจงตัดจุดอ่อนนั้นทิ้งไปกลับใจเริ่มต้นกับพระเจ้าตัดสินใจกลับใจจากความบาปนอกจากพระเจ้านั้นไม่มีใครรู้มากเท่ากับตัวเราเองแล้วพี่น้องอยากก่าโกหกตัวเองจุดอ่อนในลักษณะชีวิตเช่นความไร้วิน เนื้อหนังเกียรครั่นไม่ยอมตัดสินใจไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตมีโฆษณาบนทางด่วนบอกว่าชีวิตของเราใช้ซะแต่วันนี้เขียนใหม่จิตวิญญาณของเราเปลี่ยนซะเอเมนไหครับพี่น้องที่รักเปลี่ยนซะพระเจ้าปรารานหนุนนํำใจให้เราเปลี่ยนไม่มีใครมาช่วยก็เลยไม่มีใครมาช่วยเปลี่ยนใจในการตัดสินของเราได้ไมีใครมาช่วยตัดสินใจแทนได้คนที่ไม่ใช่แฟนตัดสินยังแทนกันไม่ได้เลยคนที่ไม่ใช่แฟนทําแทนกันไม่ได้ แม้เป็นคนที่เป็นแฟนกันก็ยังทําแทนกันไม่ได้จริงไหมมันตัวใครตัวเขาพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นไม่มีใครทําได้นอกจากตัวเราที่จะตัดสินใจพี่เลี้ยงมาให้กาลังใจโอ้โอ้โอสู้ส,สไอ้ฐานเผือชอนแล้วปะปะปะแต่ตัวเราถ้าตัวเราไม่ตัดสินใจนะไม่สามารถนี่คือประการที่2.1่พี่น้องยังตามมาอยู่ใช่ไหมครับยังตามอยู่ในเส้นทางใช่ไหมครับ2.2ครับรักษาเส้นทางนอกจากจะกําจัดจุดอ่อนและรักษาเส้นทางการเพิ่มพูนไม่ใช่บังเอิญฟังให้ดีนะครับ การเพิ่มพูนในชีวิตของเราที่บอกว่าสุดท้ายจะใหญ่โตอย่างยิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญชีวิตของเราไม่ได้มีความบังเอิญอบาบังไม่ได้มาอยู่ที่นี่ชีวิตเราไม่ใช่ความบังเอิญหรือบังเอิญเผลอเกิดฟลุกอิสรฟลุกไม่มีไม่มีชีวิตของเรานั้นอยู่ในเส้นทางแห่งลู่วิ่งของพระเจ้ารอคอยพระสัญญาจงรอคอยพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเหมือนกับอะไรเหมือนชาวนานที่รอคอยฝนอันล้ําค่าไม่ต้องเร่งฤดูกาลมันมีเวลาของมัน ไม่มีชาวสวนชาวไร่ที่ไหนไปบอกฝรั่งสั่งฝรั่งบอกว่าจงออกลูกฝรั่งเดี๋ยวนี้จงออกสับปะรดเดี๋ยวนี้มันมีเวลาของมันพระเจ้าเซตเวลาของพระองค์ไว้ไม่ต้องเร่งฤดูกาลเดินตามพระสัญญาโลกนี้ไม่ได้บังเอิญแต่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะบอกว่ามันคือความบังเอิญแต่ภาษาอังกฤษในเชิงคณิตศาสตร์เขาเรียกว่ามันแรนดอมมันมีการสุ่มมันบังเอิญขึ้นมาแต่ในพระเจ้าไม่มีคนของพระเจ้าจึงต้องเดินตามพระสัญญาเดินตามพระสัญญาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าวางเส้นทางเราไว้ แต่บางเวลาอาจจะมีเส้นทางหลายเส้นทางให้เราเลือกเดินแต่ถ้าเกิดตรบาบใดที่เราเดินอยู่ในกรอบแห่งพระคำของพระเจ้าเราจะปลอดภัยเองมนะครับพี่น้องที่รักเราจะปลอดภัยเราควรเดินในที่ที่พระเจ้าชี้ไว้จงชื่นชมินดีพี่น้องที่รักการถูกฝึกฝนเป็นสิ่งดีไหมดีโรมบที่5ข้อสบอกยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าทําไมความทุกข์ยากนั้นทําให้เกิดความอ่านเสียงด้วยความภาคภูมิใจเพราะความทุกข์ยากนั้นทําให้เราเกิดความ ทเราหดละอดทนโอ้โหอดทนนี่คือแบบทนได้ในเวลานานๆอดได้ในเวลานานๆทเลาหดคืออะไรอึดหึดนี่คือคนของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณนะฝ่ายวิญญาณพี่น้องอย่าจินตนาการภาาภายนอกจิตใจเราจะทรหลหดที่เรายินดีเพราะเรารู้ว่าเรากําลังถูกฝึกไงรอคอยพระสัญญาเดินในพระสัญญาไม่พอนะเรายังคงต้องรักษาพระสัญญานี่เราอยู่ยังอยู่ในในในใ,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 ในข้อ2.2อยู่เรายัางต้องรักษาพระสัญญาในส่วนของเราทาใน,นส่วนของเราเต็มที่ต้องขยับ คนของพระเจ้าอย่านิ่งอย่านอนอย่านอนเหยียดยาวหมายของอย่านอนเหยียดยาวในความเชื่อต้องขยับชีวิตต้องขยับตัวเองในฝ่ายวิญญาณเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเห็นอันนี้เนี่ยยออแค่น,นี้เราเชื่อเลยเริ่มต้นเล็กน้อยสุดท้ายใหญ่โตมากอย่างยิ่งแต่เราไม่ทําอะไรเลยเราอยู่ในห้องอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาบางทีก็มีเสียงของพระเจ้าบอกว่าออกไปข้างนอกบ้างไปขยับทําอะไรบ้างเราเชื่อในคําอ,อธิษฐานแต่พระเจ้าไม่ได้วางเส้นแห่งการอธิษฐานในการดำเน,นินชีวิตยอย่างเดียวนะ มันมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยถูกไหมครับมีความเชื่อตัดสินใจตอบสนองเดินตามพระคัมภร์เจ้านมัสก,การพระองค์ตลอดเส้นทางของอิสราเอลนั้นได้รับพระพรเรียกว่า b lessing อ่ะแต่บางช่วงก็ดูเหมือนว่าทุกยากลาบากใช่ไหมข,ขึ้นขึ้นลงลงบางช่วงอิสราเอลเป็นทาตบางช่วงเป็นโรคระบาดโรคระบาดไม่ได้ไหมายความว่าโรคราคาถูกนะครับโรคระบาดโรคระบาดแต่เป็นโรคบ,บางช่วงอิสราเอลนั้นเป็นเฉลยอิสราเอลถูกจับถูกพันธนาการเอาไว้ แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาได้เข้าสู่คณะอันบางคนเริ่มหัวล้อตามเพิ่งตามทันฮะโรคระบาดราคาถูกประการต่อมาครับ2.3จุดเปลี่ยนเปลี่ยนจุดจุดนี้แหละพี่น้องที่รักไฮไลท์เลยคลายแม็กซ์แล้วจุดเปลี่ยนหรือเปลี่ยนจุดประการประการที่มีความสําคัญมากจุดเปลี่ยนคืออะไรครับคือจุดเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงจุดเปลี่ยนแปลงก็คือว่า ให้เรานั้นก้าวข้ามออกมาจากจุดจุดนั้นในตอนปลายปีนั้นอตอนต้นปีเหมือนกันที่อาจารย์สลันเทศนาในปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1ถึง8เป็นกําเทศที่บอกว่าชีวิตที่ดีกว่าเดิมในปัญญาจารย์บทที่3ข้อนั้นได้พูดถึงวาระพี่น้องจําได้ใช่ไหมมีวาระเกิดวาระตายวาระชื่นชมยินดีวาระเจ็บป่วยเนี่ยก็เลยจะบอกว่ามีทั้งซ้ายและขวาจะมีวาระเขาเรียกว่ามีเอ็ดจนดาจะมีวาระของพระเจ้ามีลูกคลื่นของชีวิตของท่านแต่ละคนนั้นที่ไม่เหมือนกัน บางช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงพี่น้องให้เราพร้อมอยู่ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่พร้อมรับแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาถึงเขาจะรับไม่ได้ก็เลยจะบอกว่าจุดเปลี่ยนของอับราหัมนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่พี่น้องฟังให้ดีนะอัปราหัมเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่จะมีพระคัมภีร์สองช่วงสองข้อปฐมการบทที่กับปจมกับบทมการบทที่17กับปอมการบทที่สมบาจ17ข้อ1นถึงสอนั้น ได้พูดบอกว่าเมื่ออายุอับรามได้99ปีพระยาเวทรงปรากฏแก่บอับรามและตรัสกับว่ากับท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงหิทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเราจะทําพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีสายของเจ้าให้มากมายมหาศาลนี่คือการเริ่มต้นที่พระเจ้าสัญญาจะอวยพรในปฐมการบทที่สิบเยีในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้ามาทดสอบชีวิตของเขาเรื่องราวของอิสอักจําได้ใช่ไหมครับ ที่ให้มอบถวายแล้วอัปธรรมสอบผ่านไหมผ่านเย s เซอร์ yes, ในปทมการบทที่22บอกว่าข้อ16ถึง18พระยาเวตัดว่าเราเองปฏิญาณว่าเพราะเจ้าทำอย่างนี้และไม่ได้หวงบุญชายของเจ้า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้าดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่เราจะทว,าท,ทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาว,ดวในท้องฟ้าและดังเมทสายบนฝั่งทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูทั้งหลายของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะเจ้าเชื่อฟังเราเห็นไหมครับพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าให้บททดสอบด้วยการให้เขาถวายอิสอักและอับราฮัมนั้นผ่านการทดสอบนั้นพระเจ้านั้นสาะหา สาะหาผู้คนที่สัมผัสได้ถึงจังหวะหัวใจของพระองค์พระเจ้าปรารถนาหาคนที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ของกับพระองค์ที่จะทําให้พระราชกิจของพระองค์นั้นสําเร็จเหมือนที่พระองค์นั้นได้กระทําต่ออับราฮัมเขาได้เป็นพาร์ทเนอร์กับพระองค์พระเจ้าอยากให้ท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นพาร์ทเนอร์กับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันคือรักษาสัญญากับพระเจ้าพี่น้องที่รักเท r ร์นิ่งพอยต์ของเราคือจุดเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของการตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต บางทีนั้นจุดเปลี่ยนนั้นอาจจะมาท้าทายเมื่อเชิญชวนท่านหลายครั้งแล้วก็ได้แต่จุดเปลี่ยนนั้นอาจจะยังมาไม่ถึงหรือบางอย่างเราอาจจะไม่ยอมเทินหรือไม่ยอมเปลี่ยนบางคนก็จมกับความทุกข์นั่นก็สุดโต่งไปอีกด้านหนึ่งจมกับความทุกข์ไม่ได้ลุกขึ้นหรือบางคนก็สนุกกับเรื่องราวของในโลกนั้นสนุกจนหลงเพลินชีวิตเลยไม่ได้มาถึงจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตสักทีบางคนนั้นหลับไหลแม่นั่งอยู่ที่นี่แต่อาจจะหลับไหลในฝ่ายวิญ,ญญาณภายในสําหรับบางท่าน ก็ขอให้พระคาของพระเจ้าในตอนนี้ได้หนุนใจท่านบางคนเป็นกับยักษ์ใหญ่ที่หลับไปนานแล้วแต่วันนี้ขอให้พระคาพระเจ้าในตอนนี้ได้มาปลุกยักษ์ในชีวิตของท่านให้ตื่นขึ้นอีกครั้งคือตื่นจากหลับรวมบทที่13ข้อ11ถึงนอกจากนั้นท่านควรจะรู้ว่านี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจากหลับแล้วเพราะวาความรอดได้เข้ามาใกล้กว่าสมัยที่เราเริ่มเชื่อน,นั้นกลางคืนล่วงไปมากรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาให้เราเลิกบรรดากิจการแห่งความมืดและสวมเครื่องอาวุธแห่งความสว่าง ให้เราตื่นจากหลับตื่นขึ้นมาตัดสินใจที่จะมาสู่จุด turning point คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเรานี่คือจุดเปลี่ยนแปลงพูดพร้อมกันจุดเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนแต่ละคนพระวิญญาณจะทํางานในใจให้เราตอบสนองและเดินตามนี่คือจุดเปลี่ยนประการต่อมาครับยังอยู่ใน2.3อันนี้เล่นคําเปลี่ยนจุดจุดเปลี่ยนคือจุดเปลี่ยนแปลง turning point ที่พระเจ้าให้เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนจุดคืออะไรคือเปลี่ยนจุดยืนพี่น้องที่รักถ้าจุดนั้นเป็นจุดของพระเจ้าจงยืนต่อไปเอเมนไหมครับ แต่ถ้าจุดที่ท่านยืนอยู่ตัวนั้นไม่ใช่น้ําอะไรของพระเจ้าจงจากจุดนั้นมาอย่าเปลี่ยนจุดยืนถ้าจุดนั้นเป็นจุดที่ใช่ในพระเจ้าอย่ายอมให้ใจของเราอ่อนแอมาเปลี่ยนจุดยืนอย่าให้สาวขนตอง,งองนมาเปลี่ยนจุดยืนอย่าให้เงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อเปลี่ยนจุดยืนให้เดินออกห่างจากพระเจ้าอย่าให้ความสบายมาเปลี่ยนจุดยืนในชีวิตของท่านความสบายไม่เคยทํร้ายใครถ้าเราตัดสินใจถูกต้องจริงไหมแต่ความสบายบางอย่างทําให้ดึงใจเราออกจากหัวใจที่เราผูกพันกับพระเจ้าอันนั้นก็ผิดแล้วห้ามเปลี่ยนจุดยืน จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะมีพายุพัดยังไงก็ตามจุดยืนจะไม่เปลี่ยนเองไหมครับพี่น,น้องที่ละจุดยืนอุปสรรคจะไม่เปลี่ยนดูภาพนี้ให้ดี างครั้งชีวิตของเราในความเชื่อเป็นแบบนี้อุปสรรคนัถาโถมเข้ามาใช่ไหมครับแต่เราจะไม่เปลี่ยนทางเอมนะครับพี่น้องที่รักถ้าเส้นทางนั้นพระเจ้าบอกว่ามันจะผ่านไปได้ยหอนบทที่1 4บสี่ขาหกบอกว่าพระเยซูตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางไหนทางเราทางพระเยซูเท่านั้นเท่านี้พระเยซูบอกว่าทางไหนก็ได้เราคงจะไม่มาเทศนาหรือพูดเรื่องราวของพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังขนาดนี้แต่เพราะพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นทางเดียว ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากทางนั้นถ้าเปลี่ยนทางจะไม่เจอพระบิดาจะไม่เจอทางสวรรค์พี่น้องที่รักน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนการสร้างบ้านสร้างตึกมีแบบตึกในการก่อสร้างมีแบบแปลนหรือแบบพิมพ์เขียวในการก่อสร้างโบสถ์ที่เราจะสร้างมีแบบพิมพ์เขียวมีแบบแปลนชั้นใดฉะนั้นผมอยากจะเปรียบเทียบภาพว่าชีวิตของท่านเหมือนแบบแปลนพิมพ์เขียวที่พระเจ้าก่อร่างสร้างขึ้นในชีวิตของท่านเป็นแบบแปลนที่ดีที่สุด ที่พระเจ้าสร้างเพื่อให้เราแล้วก็วางไว้ตั้งแต่แรกสร้างโลกดีที่สุดเหมาะกับเราที่สุดจงเดินตามแปลนที่พระเจ้าได้วางไว้อย่าเปลี่ยนแบบแปลนของพระเจ้าอาคารที่เปลี่ยนแบบแปลนด้วยการลดขนาดเสาลดอุปกรณ์ตัดคานทิ้งพี่น้องดูภาพนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นคืออาคารที่พังทลายอยากได้ห้องประชุมใหญ่ๆมีเสาตรงกลางบอกว่าห้องประชุมนั้นต้องไม่มีเสาตัดเสาทิ้งเป็นแบบนี้อีกภาพหนึ่งครับพังทลายคานรับไม่ไหวหล่นลงมา หวังว่าชีวิตในความเชื่อของเราในพระเจ้าเราจะไม่เปลี่ยนแบบแ,บบแปลนในพระเจ้าแบบนี้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักอย่าตัดอย่าลดทอนไม่ต้องรับใช้มากก็ได้ผู้เลี้ยงก็บอกออกไปรับใช้พระเจ้าด้วยกันไม่ต้องประกาศมากก็ได้ไม่ต้องถวายมากก็ได้ไม่ต้องสัตย์ซื่อมากก็ได้ขาดบทบ้างก็ได้รับพระเจ้าน้อยแต่รับพระเ,เจ้านานๆอันนี้ก็ถูกบ้างนะครับอันนี้เอาสายันเข้ามาขอประทานโทษแต่หมายถึงว่าไปเปลี่ยนแบบแปลนพี่น้องต้องถามว่าแปลนของพระเจ้าเป็นแบบไหน หวังว่าชื่อของท่านไม่อยากจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับไม่อยากจะเป็นรูปแบบนั้นแต่จะเป็นคริสตจักรของพระเจ้าคือพระน,นิเวศของพระคือตัวเราที่มีสงาาส่าราศีเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก <Yeah. S 1> อย่าปรับแปลนชวิตของเราถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่น้ำระทัยของพระเจ้าถ้าตัดทิ้งบางอย่างชีวิตจะกระเทือนตึกนั้นไม่ได้คว่ำหรือพังหรือทลายลงในวันนั้นแต่มันมีช่วงเวลาของมันแล้วมันจะพังทลายถ้าแปลนมันถูกบิดไปถ้าเส้นนี้เส้นทางนั้นไม่ใช่เส้นทางที่ต้องเดินอย่าเดินแต่ถ้าเส้้้้้นนนนนทททาาางงีีีเเเเเป็เส่พรระจยกใหดิ จงเดินไปเพราะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเป็นเส้นทางที่เรานั้นพระเจ้าวางเราไว้ในจุดสูงสุดจงอย่าเปลี่ยนจุดยืนเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักถ้าจุดนั้นเป็นจุดที่พระเจ้าวางเอาไว้และประการสุดท้ายสลับวันนี้สองจุดเราผ่านไปแล้วครับสุดท้ายคือจุดหมายปลายทางพระคัมภีร์บอกว่าเริ่มต้นในความเชื่อนั้นและจงมีชีวิตอยู่เพื่อความเชื่อโรมบทที่หนึ่งข้อที่สิบเจ็ดบอกว่าเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้านั้นก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความ เชื่อตามที่พระคัมภีร์นั้นมีเขียนไว้ว่าคนชอบทำอย่างพวกท่านที่อยู่ที่นี่เราจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความอะไรครับ้วยความเชื่อโยบนั้นจบลงในเหตุการณ์ตรงนั้นในความเชื่อที่มั่นคงความเชื่อของเขาดำรงอยู่และจบที่ปลายทางที่ยิ่งใหญ่คือการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเปรียบเทียบดูข้อนี้ครั้งนั้นอาจารย์อ้อนนั้นได้เคยเทศนาและเอ่ยถึงเรื่องโยบนี้ไว้แล้วเขารับการอวยพรอย่างไรโยบ42 ข้อ12บอกว่าและพระยาเวทรงอวยพรชีวิตตอนปลายของโยบนั้นมากยิ่งกว่าตอนต้นของท่านท่านมีแกะหมื่นสี่อูดหกพันวัวผู้หนึ 1, ่งพันคู่ถ้าเป็นตัวคือสองพันตัวและลาตัวเมียหนึ่งพันตัวชีวิตที่ผ่านการทดสอบนั้นท้ายสุดมีมากในตอนเริ่มต้นนั้นในโยบบทที่หนึ่งข้อสามนั้นมีแค่เท่าไหร่หรู้ไหมครึ่งหนึ่งอะ่ะตอนแรกเริ่มเลยนะครับโยบบทที่หนึ่งข้อสามทรัพย์สมบัติข,ของท่านแกะเจ็ดพันอูดสามพันวัวห้าร้อยลาตัวเมียห้าร้อยตัว กำลังจะบอกว่าพระเจ้าให้เขาทวีคูณสองเท่าผมอยากจะบอกว่าพี่น้องสามารถเป็นคนที่รับการอวยพรแบบโยบนั้นได้ท่านสามารถเป็นโยบในศตวรรษที่21และผ่านการทดสอบนั้นได้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักบอกกับตัวต да. ตเองผ่านได้บอกคนข้างผ่านด้วยเอเมนไหมครับพ <ste ve> ี่น้องที่รักในเหตุการณ์ที่เรากาลังเผชิญอยู่ที่กาลังเดินในทางดิ่งลงอยู่นั้นจะมีทางขึ้นเสมอสูงขึ้นทางเดียวเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก คนของพระเจ้าจะสูงขึ้นทางเดียวอาจจะมีทางลงบ้างแต่ทางลงนั้นแค่ชั่วคราวสูงขึ้นลงแป๊บหนึ่งแล้วขึ้นต่อและบางครั้งอาจจะลงมากเลยนะแต่มันจะทำไมขึ้นไปอยู่ดีครับความหวังในพระสัญญาในชีวของโยบและอับราฮัมตัวเอกของเรื่องทําให้เรามีความหวังใจในพระเจ้าโฮปความหวังใจในพระเจ้าสุภาษ,ษิตบทที่23บข้อ18บอกว่าเพราะแน่นอนมีอนาคตสําหรับเจ้าและความหวังของเจ้าจะไม่สลาย ถ้าเราหวังใจในพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ให้เราผิดหวังพี่น้องที่รักเราจํากัดเราไม่เข้าใจทุกอย่างเราไม่เข้าใจทุกอย่างเราไม่เข้าใจทุกเรื่องจริงไหมผมไม่อ่านบทความอันนึงเขาบอกว่าเราจะเข้าใจเนี่ยเราจะ understand the beginning from the end เราจะเข้าใจ understand the beginning from the end เราจะเข้าใจจุดเริ่มต้นจากอะไรครับจากในเส้นเวลาของช่วงสุดท้ายลองดูรูปนี้นะครับ มีไหมครับมีภาพประกอบไหมครับพอดีผมเ,เป็นฟิลนี้ก็เลยชอบนะฮะสังเกตให้ดูครับมีเส้นแรงแม่เหล็กนะครับเอ่อแม่เหล็กเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยไปตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กเอ่อตัดเส้นลวดนะตัดกับเส้นลวดเลื่อนไปเลื่อนมาสังเกตดูตัวข้างล่างคือวูน,นะฮะจะมีกระแสะเกิดขึ้นจะมีแรงดันเกิดขึ้นนะในตอนแรกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่ทราบนะฮะเขารู้แค่ว่ามันมีกระแสะเกิดขึ้นเขารู้เบื้องปลายเขาเห็นว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นเพราะอะไร พะเขาเช็คย้อนดูอ๋อมันเกิดมาจากการที่เอาสนามแม่เหล็กแม่เหล็กไปตัดกันกันกบเส้นลวดธรรมดาธรรมดาทำให้เกิดกระแสบทสรุปตรงนี้กำลังจะบอกว่าพิศกรก็ไม่ได้เข้าใจใเหตุการณ์ในตอนแรกนั้นเพราะอะไรเขาศึกษาสังเกตผลที่เกิดขึ้นก่อนนะครับจึงตั้งคําถามว่าทําไมจึงมีไฟฟ้าเกิดขึ้นและเมื่อย้อนไปเนี่ยเมื่อเอาลวดนั้นตัดกับสนามแม่เหล็กทำให้เขาเข้าใจ the beginning from the end คือเขารู้ในตอนสุดท้ายว่าอ๋อเบื้องต้นมันมาอย่างนี้นี่เองพี่น้องทีละครับหลายครั้งนั้นพระเจ้าน,น,นั้นให้เราถาม บางครั้งพระองค์ก็ไม่ตอบแต่พระเจ้าให้เรานั้นรอคอยที่จะเดินอยู่ในเส้นทางของพระองค์ต่อไปจะมีวันหนึ่งที่เป็นปลายทางหรือจุดเส้นจุดสุดท้ายของเส้นนั้นเราจะเข้าใจเรื่อปฐมเหตุทางปวงนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องอดทนรอคอยหลายคนเดินกับพระเจ้าไม่กี่ปีทิ้งเส้นทางหยุดเส้นทางนั้นไม่เดินต่อทําให้ไม่พบคําตอบหรือบางคนเดินไกลามามากเกือบจะถึงจุดเส้นชัยแล้วทิ้งทางพระเจ้าซะก่อนน่าเสียดาย แต่ขอบคุณพระเจ้าคนในห้องนี้ไม่ว่าเส้นทางของท่านจะขึ้นหรือลงในบางช่วงและขึ้นไปสุดท้ายเราเชื่อว่ามันจะใหญ่โตมากยิ่งเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญ่นชีวิตยังคงอยู่ในกระบวนการวันนี้ในอดีตท่านมองหันหลังกลับไปในฝ่ายวิญญาณเริ่มต้นจากเล็กน้อยแต่ตราบที่ท่าเดินอยู่ไปเรื่อยๆอดทนเราจะเห็นความยิ่งใหญ่มากยิ่งเอเมนไหมครับและในส่วนของพระเจ้าพระเจ้าจะเร่งเวลาอิสยาห์บทที่20เอ่ออิสยาห์บทที่6 0ข้อ22 ผู้เล็กน้อยที่สุดจะกลายเป็นต้นตระกูลผู้เล็กจิ๋วที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอนุภาพเราเองคือยาเวถึงเวลานั้นเราจะเร่งให้เกิดขึ้นพี่น้องที่รักครับจุดหมายปลายทางนั้นอย่าให้เป็นจุดจบสิ้นฟังให้ดีจุดหมายปลายทางนั้นไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่จุดหมายปลายทางของเราต้องการก็คือว่าเราอยากจะมีจุดที่ลงจอดอย่างปลอดภัยเริ่มต้นอาจไม่สวยแต่ละคนอาจจะเริ่มต้นสวยบ้างไม่สวยบ้างเริ่มต้นไม่ดีไม่เป็นไรแต่เราเชื่อร่วมกันว่าชีวิตเราจะจบดีและสง่างามเอเมนไหมครับ ไม่ว่าจะขึ้นมาแบบไหนเครื่องบินเราจะขึ้นทะยานจากท่าอากาศยานไหนไม่สําคัญแต่สําคัญอยู่ที่ว่าการแลนดิ้งเครื่องบินของเราลงนั้นจะต้องจอดให้ถูกสถานีจอดให้ถูกท่าอากาศยานเราจะจอดไปเที่ยวท่าอากาศย,ยานรรเอเมนไหมครับ h e a v e n Termin a l เอไหมครับพี่น้องที่รักและจอดที่นั่นจะไปจอดอย่างปลอดภยัยถึงที่หมายถูกต้องและปลอดภยัยวันนี้จงสัตย์ซื่อในสิ่งที่มีจงสัตย์ซื่อในสิ่งที่ทำจงสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้ แลามาถึงโค้งสุดท้ายเส้นทางชีวิตคริสเตียนเป็นเส้นทางระยะยาวเราเหมือนนักวิ่งมาราธอนระหว่างทางมีล้มลุกบ้างคลุกคลานบ้างแต่ถ้าเราไม่หยุดเดินจากจุดเริ่มต้นเราจะไปถึงจุดสุดท้ายทุกคนแน่นอนทุกคนจะได้เข้าเส้นชัยเพราะเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเราและมีพระเจ้าดูแลเราอยู่ผมอยากหนุนน้ำใจให้เราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราเป็นคนแห่งสวรรค์ไม่ต้องบอกคนข้างๆบอกกับตัวเอง ข้าพเจ้าเป็นคนแห่งสวรรค์เราจะใช้ชีวิตของเราทุกอย่างเพื่อเดินหน้าไปสวรรค์เองไหมครับเราเป็นคริสเตียนชั่วชีวิตเราเมื่อได้เป็นคริสเตียนไม่กี่ปีเราอาจจะเป็นนักเรียนแต่เราจะเป็นนักเรียนไม่กี่ปีเราอาจจะทํางานแต่เราจะทางานบนโลกนี้ไม่กี่สิบปีเราอาจจะเป็นโสดแต่เราจะเป็นโสดไม่กี่ปีเราอาจจะล้มเหลวบ้างเราอาจจะยากจนบ้างบางช่วงเวลาเราอาจจะร่ำรวยบางเวลาแต่ทุกอย่างคือชั่วคราวแต่ชั่วการนานของเราคือ แผ่นดินสวรรค์นในพระเจ้าเตือนตัวเองว่ามีปลายทางที่ดีที่พระเจ้าให้เราตัดสินใจระหว่างทางผิดหวังบ้างล้มเหลวบ้างมันเป็นแค่สิ่งระหว่างทางสุดท้ายจะใหญ่โตมากยิ่งถ้าท่านเดินจับมือยึดพระเจ้าไว้ให้มันครั้งหนึ่งมีนักข่าวสัมภาษณ์ซีอที่ประสบความสำเร็จบอกว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของคุณครับซีอนี้บอกมีสองคำตัดสินใจอย่างถูกต้อง right decision แล้วคุณจะตัดสินใจให้ถูกต้องได้อย่างไรมีหนึ่งคำ Experience ประสบการณ์แล้วคุณจะหาประสบการณ์ได้จากที่ไหนมีสองคำ wrong decision ตัดสินใจผิดหลายครั้งความล้มเหลวนั้นเป็นต้นทุนของความสำเร็จหลายครั้งในชีวิตของเราอาจตัดสินใจผิดบางเรื่องเปลี่ยนงานย้ายบ้านเลือกเรียนแต่เรื่องเดียวที่เราจะไม่ตัดสินใจผิดคือเลือกยึดพระเจ้าไว้ถ้าเรายึดพระเจ้าเส้นทางชีวิตของเราจะมีแต่ปลายทางแห่งความสำเร็จ พี่น้องี่รกพระเจ้าให้ความล้มเหลวในชีวิตของโยบช่วงหนึ่งเพื่อเป็นต้นทุนแห่งความสาเร็จในท้ายที่สุดโยบเลือกพระเจ้านั่นคือเคล็ดลับที่ไม่ลับของเราทุกคนชีวิตของเราจะมีเสียงเรียกที่ผ่านมาแล้วคือจุดเริ่มต้นคือ the calling การสร่งเรียกของพระเจ้าและในระหว่างเส้นทางคือจุดเปลี่ยนในข้อที่สองนั้นจะมีอะไรให้กําลังใจเราหนุนน้าใจเราคือ blessing คือพระพรและในจุดที่3คือจุดหมายปลายทาง จะเห็นการ increase คือการเพิ่มพูนมากยิ่งทั้ง3จุดนี้จะไปด้วยกันคือการทรงเรียกของพระเจ้าการอวยพระพรและการเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นพี่น้องชูนิ้วชี้ให้ผมหน่อยครับแล้วบอกว่าสูงขึ้นทางเดียวนะเอาแบบสูงๆสูงสุดเลยไหมสูงขึ้นทางหนึ่งสองสสูงขึ้นทางเดียวแล้วไม่ต้องบอกว่าลงหลายทางไม่ลง เราจะสูงขึ้นทางเดียวและสูงตลอดไปเองไหมครับพี่น้องเทลักให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเรา หรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ